านี้นะครับที่ลูกสาวแล้วก็ญาติๆเนี่ยร้องช่อง8ให้ช่วยประสานหมอปลาเนี่ยไปช่วยยายของเขาฮะคุณผู้ชมฮะคือพูดง่ายๆว่ายายเนี่ยอายุ70ได้ละไปรับขันผีฟ้ามาแล้วมีอาการประหลาดๆครับคือนอนติดเตียงนะแต่อยู่ไม่สุขเลยทีเดียวครับหมอปลาก็ลงพื้นที่ไปช่วยแล้วเมื่อวานที่ผ่านมาฮะขณะเดียวกันเห็นบอกว่าหมอปลาเนี่ยก็มีอาการแปลกๆตามไปด้วยนะก่อนอื่นไปดูอาการของยายที่ว่านี้กันนิดนึงครับอย่าถือสามันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกเนี่ยคุณผู้ชมฮะคลิปเหล่านี้ครับที่ลูกของคุณยายคนนี้นะครับเอามาร้องเรียนนะครับบอกว่าอยากให้หมอปลาเนี่ยไปช่วยหน่อยนะเพราะว่าคือแม่ของเขาเนี่ยมีอาการแปลกๆคล้ายผีเข้านะครับไปหาหมอมา10กว่ารอบแล้วหมอบอกไม่ได้เป็นอะไรนะครับล่าสุดครับเมื่อวานนี้ครับคุณสมเกียรตินุ่มอาหารผู้สื่อข่าวช่องแปลเรานะครับก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านยายพร้อมกับหมอปลาแล้วนะครับทันทีที่หมอปลาไปถึงอ่ะคุณผู้ชมฮะยายที่นอนป่วยติดเตียงอยู่น่ะนะก็คือถึงขนาดว่าเหมือนตกกระจายเหมือนกันนะค่ะขนาดเดียวกันครับหมอปลาก็ขึ้นไปที่ห้องพักชั้น2ของบ้านครับแล้วก็ไปเจอเนี่ยหิ้งบูชาองค์เทพแล้วก็พานบูชาผีฟ้าเนี่ยจุดนี้เองคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวดูดีๆฮะเป็นจุดที่หมอปลามีอาการทันทีครับโอ้นี่เลยเข้ามาไม่ได้เลยโอเคผีเยอะนะมีอาการนะฮะลุกไปไหนลุกมันคือนี่ค่ะข้างหลังตื่นเลยนี่นี่หมอปลามีอาการทันทีครับหลังจากนั้นหมอปลาเนี่ยก็ลงมาหายายครับให้ลูกสาวเนี่ยจับมือยายเอาไว้ลูกสาวยายเนี่ยก็บอกว่าสัมผัสได้ถึงพลังงานอะไรบางอย่างที่วิ่งมาที่เท้าข้างขวาครับนอกจากนี้ครับลูกสาวยังเล่าให้ฟังบอกว่าเคยฝันหลายครั้งว่ามีคนเนี่ยมาบอกให้รำให้เส้นไหว้แต่เธอเนี่ยไม่ทำตามหมอปลาบอกว่าไอ้สิ่งที่ได้ยินน่ะเผลอๆมันน่าจะเป็นผีฟ้านะที่ยายเนี่ยไปรับขันมาแล้วถ่ายทอดพลังงานอะไรบางอย่างเข้าร่างลูกสาวเพราะว่าอยากจะหาญาติทายาทในการสืบทอดนั่นเองครับค่ะนะพี่จะรู้สึกอีกรู้สึกยังรู้สึกค่ะแล้วพอเอามือออกจากมือแม่พี่พี่ก็จะหายมันเป็นเหมือนวูบนั่นแหละคือพลังงานสสารที่อยู่ในตัวแม่ก็คือผีอะครับที่พฤติกรรมแม่เปลี่ยนไปนู่นนี่นั่นที่ตามคลิปอ่ะแม่ผีฟ้าแม่รับมานานยังรับมาสิปีแล้วฮะรับมาแล้วแล้วแม่รับมาทำไมแม่ของยายก็ให้รับก็เลยรับแล้วแม่รู้ไหมว่าผลเสียของของการรับมาแล้วอ่ะมันเยอะมากมายอ่ะก็ไม่แม่และพวกองเทพองอะไรที่แม่รับมาเต็มหมดเลยเนี่ยแม่รับมาทำไมมันมีคนเขาบอกว่าเขาให้รับก็รับมาแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นก็เลยรับถามถ่ายกันไปมาครับหมอปลาก็เลยเรียกให้คนในครอบครัวเนี่ยมาปรึกษากันว่าจะเอาไงต่อดีอ่ะคือหมอปลาบอกว่าถ้าสมมติว่าเอาพานผีฟ้าหรือว่าพานใบสีเทพออกจากบ้านไปนะยายมีโอกาสไม่รอดสูงฮะยายอาจจะตายได้ครอบครัวก็บอกว่าอ่ะงั้นให้หมอปลาทำพิธีแล้วกันจู่ๆฮะคุณผู้ชมฮะลูกสาวของยายเนี่ยอ้วกออกมาทันทีฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูจังหวะนี้นิดนึงฮะเนี่ยมีอาการทันทีครับนี่เหมือนอ้วกเลยฮะนี่คือสุดท้ายเนี่ยหมอปลาก็บอกว่าทำไม่ลงจริงๆเพราะว่าเห็นแต่ละคนที่อยู่ในบ้านนั่งกันตาละห้อยเลยทีเดียวนะหมอปลาบอกว่าถ้าทำไปปุ๊บเนี่ยถ้ายายตายไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นบาปกรรมติดตัวลูกสาวแล้วก็คุณตาไปด้วยนะก็เลยบอกเอางี้ละกันเดี๋ยวถ้ายายอาการทรุดหนักกว่านี้ค่อยมาทำพิธีกันครับแรงครับพอผมเข้าไปนิดเดียวผมก็ไม่ไหวแล้วพอผมมาเจอร่างคุณยายตอนข้างล่างผมก็แย่แต่ยังว่านะคือตอนคนเรามันเจ็บปวดอะอะไรมันก็อยากตายมันพูดแต่ความตายแต่ตอนมันไม่เจ็บปวดไม่มีใครอยากตายหรอกก็เข้าใจเห็นสามีเขานั่งตาละห้อย
มันก็ทำไม่ลงอ่ะถ้าคนในครอบครัวคนใดคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งร่างเขาไม่เต็มใจที่ให้เราทำอ่ะเราก็จะไม่ทำเพราะถ้าทำไปแล้วอีกคนหนึ่งไม่อโหสิกรรมพวกเราก็เป็นกรรมติดตัวใช่ไหมแล้วก็ฝากถึงคนรุ่นหลังอย่าไปรับแล้วก็ของพวกนี้ไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันให้ลูกมันให้ไข่เราได้ขายได้แต่เลี้ยงผีฟ้าเนี่ยเรามีแต่เสียนะอย่าไปเลี้ยงนะครับแล้วมันจะลามมาถึงลูกใช่ก็เนี่ยลูกก็เริ่มฝันแล้วแปลกๆนะเพราะร่างเขาเริ่มไม่ไหวไงเขาต้องการที่สิ่งต่อครับนี่หมอปลาย้ำเลยนะบอกว่าอย่าไปเลี้ยงพวกผีฟ้าหรือว่าเลี้ยงอะไรทั้งสิ้นฮะเพราะว่าไอ้การที่จะไปรับของพวกนี้มาเลี้ยงเนี่ยมันเป็นของไม่ดีในอนาคตเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาหาตัวเรานะครับเนี่ยหมอปลาก็ลงไปพื้นที่หลายๆที่นะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง